ลุงม่อนเขาก็เลยจะพาเราไปไหนนะวันนี้รสดีเด็ดบ้านคุณนกเพิ่งเปิดตัวเมนูมาไม่ถึงอาทิตย์กะเพราเนื้อแฮปปี้กินแล้วมีความสุขแน่นอนไม่รู้เอาละสิแฮปปี้แฮปปี้อ่ะเขาว่ากันว่ามันเป็นกะเพราเนื้อที่มีการผสมใบกัญชาเข้าไปด้วยเดี๋ยวไปหวังว่าจะเจอคุณนกเจ้าของร้านจะได้ให้คุณนกช่วยอธิบายว่ามันยังไงมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์หรือว่ามีกลิ่นมีอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าสารที่อยู่ในกัญชามันมีหลายตัวบางตัวมันไม่ได้แบบทำให้มึนเมาอ่ะแต่ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรเดี๋ยวถ้าเจอคุณนกเดี๋ยวได้คุยกันกะเพราเนื้อแฮปปี้บ้านคุณนกรสดีเด็ดบ้านคุณนกรสดีเด็ดบ้านคุณนกถนนบรรทัดทองตรงข้ามกับสวนจุฬาร้อยปีเดี๋ยวเราก็ไปจอดรถแถวนั้นนะครับโอเคครับจอดรถใต้ตึกจุฬาเอ้ยใต้สวนจุฬาร้อยปีได้เลยผมยังไม่เคยจอดเหมือนกันเขาบอกว่าจอดรถสบายด้วยในร่มนะจะแอบดูแขกรับเชิญเราก่อนครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกินนะกัญชาจะไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่เรื่องกินเนี่ยขอให้บอกเขาคือน้าแพมตันตันสวัสดีค่ะมาจากญี่ปุ่นครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเลยกันนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนจริงๆนะแพมเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ม่อนนี่แหละมาเราก็ได้มาลองดูว่านะมุมมองของรสชาติแบบลิ้นของน้ากับลิ้นของลุงเนี่ยจะรับรสกันเป็นยังไงบ้างนะกับไอ้เมนูข้าวกะเพราเนื้อแฮปปี้นะเรื่องกินลุงอั๋นไวตลอดนะครับไวครับเวลานัดเรื่องงงเรื่องงานลุงอั๋นให้ผมรอนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมถึงเลยครับเคยกินพวกขนมหรืออาหารผสมกัญชามาก่อนบ้างไหมเคยกินคุกกี้บราวนี่ใส่กัญชาทำเองเหรอหรือผลิตเองเหรอฮะครับส่งได้ไหมส่งของได้ไหมน้องทำมาให้ชิมครับเนาะก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันใส่น้อยมั้งวันเคยกินร้านนี้นะแต่ไม่เคยกินสูตรนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านครับคุณนพเจ้าของร้านเพิ่งโพสต์ทำเมนูนี้มาก็เลยรีบมาลองครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะแพมค่ะไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นมาหลายปีเลยครับเนี่ยรีเสิร์ชด้านกัญชาไม่ใช่หรอกไปเรียนต่อค่ะครับเรียนมา4ปีจริงๆอ่ะเคยมีคนบอกว่าแบบมันจะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยถ้าผสมกัญชาจะอร่อยในเซตเนี่ยเขาให้เครื่องดื่มมาด้วยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นน้ำชาจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่นะครับเขาคือชากัญชาอันนี้ชาธรรมดาชากัญชาจริงๆแล้วมันจะไม่ชาเพราะมันกัญชาชิมดูก่อนชิมดูก่อนอันนี้ม้าหรือว่ากัญชาไม่ใช่ยาม้ามันก็ไม่เห็นรู้สึกแตกต่างเลยอ่ะกินสมมติผมไม่รู้เรื่องเลยนะต่างกันนิดนึงมีกลิ่นต่างกันขอดมก่อนไม่มีกลิ่นครับชิมเลยคุณอันเป็นเบาหวานใส่เครื่องอะไรก็ได้นะอร่อยหมดเหมือนคือใจอ่ะมันลำเอียงไปทางด้านกัญชาอยู่แล้วไงแวบแรกอ่ะผมคิดว่าจะเหมือนมะตูมมันมีรสชาตินิดนึงมันมีรสชาติของมันแหละแต่อธิบายไม่ถูกแต่มันรสชาติมันอ่อนมากอ่ะอ่อนจนเหมือนกับกินน้ำชาเฮ้ยแบบนี้มันสนุกเงี้ยวะนี่เพิ่งเริ่มเองไม่ขนาดนั้นนะอันนี้ลุงเล่นนี่เทียบสีให้ดูอันนี้ชาติปกติครับเหลืองๆหน่อยครับอันนี้น้ำตาลนะครับตากัญชายังไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะมันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นผมว่าลุงม่อนช้าแล้วไม่รู้ฝั่งขนาดชิมมันอยู่ก็มาแล้วสิ่งที่ลุงรอคอยโอ้โหกลิ่นหอมมากครับกลิ่นเนื้อกะเพรานะครับแล้วพอข้าวกะเพราเนื้อแฮปปี้มาทุกคนก็จะหยิบกล้องมาก่อนเลยเป็นธรรมชาติขนาดแถมยังไม่ทันกินก็นั่งยิ้มไม่ได้เลยไข่ใหญ่มากชอบไข่ใหญ่ไข่ใหญ่มากครับดูสิไข่แดงใหญ่มาล่มเลยใช้ไข่เป็ดไหมดูแล้ววันนี้กูจะทำงานรู้เรื่องไหมเนี่ย
กินเข้าไป3ใบขนาดนี้มันคงไม่ได้เมาจากตรงนี้หรอกมั้งมันก็น่าจะเอามาทำกับข้าวได้ปกติมั้ยต้มกันได้ไหมฮะเป็นมั้ยมันก็มีรสชาติเหมือนใบกะเพรามั้ยคล้ายๆอ่ะนี่ถ้ากูหลับไปถ้ากูหลับนั่งๆอยู่แล้วกูหลับไปเรียกด้วยนะชิมๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณนกคุณนกเจ้าของร้านครับครับผมครับของร้านครับผมเมนูใหม่ครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาครับผมก็คือเริ่มมีเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาครับผมครับเราจะเริ่มเมนูแรกก็คือว่าตัวกะเพราแฮปปี้ครับผมครับว่าทางที่รัฐบาลเขาได้อนุญาตให้ใช้ส่วนประกอบนะครับที่ว่าไม่มีสารเสพติดก็คือไม่ว่าจะเป็นรากก้านกิ่งลำต้นครับผมใบครับผมครับนั่นคือมาทำในการประกอบอาหารนะครับผมครับผมในการทำผัดกะเพราเนี่ยจริงๆเป็นกะเพราเป็นอาหารอยู่คู่คนไทยนะครับที่เป็นเมนูที่ว่าเป็นใครจะบอกเป็นเมนูสิ้นคิดแต่ถ้าเราคิดดีๆแล้ววางแผนดีๆกับมันมันก็จะเป็นกะเพราที่ค่อนข้างออกมาได้ชัดเจนเรื่องความอร่อยมากส่วนประกอบจริงๆที่เราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยคือจะเป็นตัวใบแห้งที่เขาเรียกว่ายำเนื้อที่เรียกว่ายำอันนี้เราไม่ได้ยำเราปัดเราใช้วิธีเราไม่ได้เราคั่วก่อนเอาใบแห้งเนี่ยมาคั่วให้มันเพื่อที่ว่าในการที่จะเปลี่ยนสารที่ว่าเหมือนกับเป็นเร่งนิดนึงว่าให้ความหอมมันมากขึ้นแค่นั้นเองครับยังไงก็ฝากกะเพราแฮปปี้ไว้ในหัวใจด้วยนะครับว่าเป็นกะเพราเล็กๆแต่ตั้งใจนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอินกรีเดียนต์ก็ตามที่เราใช้เป็นเนื้อดายเอชอย่างดีหรือเป็นหมูที่เป็นหมูกรมต่างอย่างดีก็ตามนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัววัตถุดิบกัญชาตัวนี้ที่เอาไว้เป็นองค์ประกอบมันไม่ทำให้เราเมานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยทำให้เรามีความสุขในการทานอาหารที่เป็นรสชาติที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยเจอเลยยังไงฝากด้วยนะครับอยู่ตอนนี้ถ้ากะเพราอยากทำเมนูนี้สาขาที่รสดีเด็ดบายนบทุกสาขาเดี๋ยวนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องที่รสดีเด็ดบ้านคุณนบถนนบรรทัดทองตรงแยกสะพานออกครับผมครับลุยแล้วนะลุยรสชาติดีเนื้อมันอร่อยด้วยเนื้ออร่อยพวกเนื้อไรเอทไรเอทชอบกลิ่นมันอ่ะนี่กินทั้งใบเลยคือมาหาเนื้อกะเพรารวมๆมันแบบปกติรสมันจะแบบมันจัดอ่ะอันนี้มันไม่จัดมากมันแบบมันนัวๆไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่ามันก็หือทำไมรู้สึกว่ามันอร่อยดีแม่มันนัวกว่าไม่ลำเอียงนะมันนัวจริงเหรอเออมันอร่อยมั้งเผ็ดกลางๆกำลังดีกำลังดีนะสำหรับกะเพราเออมันมีนัวเออมันแบบมันมีความต่างนิดนึงเนี่ยแถมอยากกินจะแย่แล้วแถมเอาช้อนมาตักเร็วเดี๋ยวกินน้ำลายใหญ่แล้วหวังครับหนูม่อนอย่าทำอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแกงกะหรี่แฮมเบอร์ไดเอทโนเนี่ยคนไม่ไหวเฮ้ยอันนี้ก็กัญชาหรือเปล่าใช่โอ้ยชีโอ้ยชีมึงก็ถ่ายรูปดิไอ้ต้องกินเปล่าเปล่าดีนะตาดากิมาเขาบอกว่าอะไรนะมีตาดากิมาแต่ว่าจะกินแล้วนะเมาไหมเมาขมต้องตบด้วยเนื้อเผ็ดๆเข้าไปแกล้มไหมใช่มันกินอย่างเดียวเราแบบมันก็เหมือนกินผักธรรมดาทั่วไปใช่ไหมมีความขมนิดนึงมีความแบบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขียวแล้วกินกับเนื้อแล้วเนื้อย่างจิ้มแจ่วนะครับติดมันหอมคือระหว่างถ่ายไปเนี่ยไม่ได้มองกล้องเพราะมองหน้าลุงจ้อนเนี่ยน้ำลายไหลโอเคคำแรกจะกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีครับจะใช้ช้อนธรรมดาเราไม่แฮปปี้ขนาดนี้ลุงม่อนนี่ครับครับจิ้มจับแล้วครับคราวนี้จะมีชิ้นที่มีมันนะครับพร้อมนะครับกินแล้วนะอร่อยแบบนี้นุ่มผมชอบแบบไม่ต้องจิ้มอ่ะผมชอบแบบไม่จิ้มรออยู่โดนนี่นะกะเพราเนื้อกัญชาที่ร้านคุณนกเขาเรียกว่ากะเพราเนื้อแฮปเฮ้ยเฮ้ยอย่าแย่งกันเขาเรียกกะเพราเนื้อแฮปปี้นี่ทีเด็ดเขาจะมีกัญชามาเป็นใบๆฮะเป็นใบๆโอ้จัดจานชามมาสวยน่าทานพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนเมื่อกี้คุณนกบอกว่ามันจะมีรสนัว
กลิ่นมันเหมือนกลิ่นกะเพราทั่วไปนะนะเอาแล้วนะลงม่อนคำแรกของวันเนื้อเขาดีอ่ะเนื้อเขาดีเออมันมีความนัวที่อธิบายไม่ถูกจริงมันนัวแย่งสีมันนัวดีสำลักง่ายนัวนัวแปลกๆใครอยากลองกะเพราแปลกๆลองดูด้วยเนื้อที่ดีของเขาอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันอร่อยในชุดเขาก็จะมีนี่มาด้วยนะครับลุงอั๋นเขาให้กาแฟกัญชามาด้วยสีเขียวอ่อนๆกลิ่นหอมๆนะครับหอมกลิ่นกัญชานิดๆนะร้านคุณนพเขาบอกว่าเขาทำไอติมฮอกไกโดปกติเขามีไอติมฮอกไกโดอยู่แล้วด้วยอันนี้เขาก็ส่วนผสมมาเพิ่มเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงมัทฉะชาเขียวมัทฉะผสมมีด้วยมัทฉะผสมกัญชาอร่อยอร่อยคือไม่หวานไม่เมาไม่ได้เมาถ้าขำขำแค่ล่าเลยมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคือเนื้อ texture มัน texture มันนุ่มก็แต่ไม่ค่อยรู้สึกกัญชานะชาเขียวอ่อนๆจะเนียนๆนมเนียนๆนี่แหละนมมันจะเนียนเห็นไหมคือพอเข้าปากนมเข้าปากเนียนนัวมากวันนี้เป็นไอติมที่นัวมากมันเนียนด้วยแต่มันเนียนแบบนัวๆโคตรนัวเลยนัวก็ได้วะกินแล้วก็มีความรู้สึกอร่อยนะเหมือนกับอึดอร่อยนิดนึงเหมือนกันนะเฮ้ยยังเลยลุงเจ้าพูดอะไรไม่ออกตอนนี้ลุงเจ้ากำลังเคลิ้มอยู่เราพูดถึงรสชาติมันนัวเนื้อก็ดีนัวอร่อยมันได้บรรยากาศความคลึกครื้นสนุกดีเมนูใหม่ต้องมาลองลุงเจ้าดีมากเลยกะเพราเนื้อไข่ดาวเมื่อกี้นี้หลายโต๊ะเลยกะเพราเนื้อแฮปปี้ถ้าคนไม่อยากกินเผ็ดก็บอกเขาหน่อยว่าเผ็ดน้อยสำหรับลุงเจ้านะลุงเจ้าชอบเผ็ดน้อยหน่อยแต่รสชาติโดยรวมแล้วมันนัวนัวแบบเขาว่าจริงมันอธิบายไม่ถูกนะรสที่ผสมใบกัญชาเข้าไปอ่ะอร่อยดีแต่กินแล้วยิ้มกันทั้งโต๊ะเลยยิ้มยิ้มไม่รู้คิดไปเองว่ะไม่รู้หัวเราะอะไรกันขนาดเนี่ยคนถ่ายก็ตาหยีเลยฝากช่อง channel uncle channel ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กด subscribe เลยบ๊ายบายเจอกันนะไปละละเลิงละเลิง